ฝนมาแล้วฝนมาแล้วโอ้ยครึ้มแต่เช้าเลยเดี๋ยวรดผักเล็กๆไว้ก่อนกันเหนียวก่อนเขาบอกว่าฟ้าร้องไห้ออกมาเป็นน้ำฝนอยากรู้นักฟ้าที่เบื้องบนต้องมาร้องไห้เพราะใครเจอฟ้าสงสารฉันอย่างฉันถูกหลอกเรื่อยไปถูกเขาลวงเขาลวงเข้าใจเอาไปต้มยำทำแกงฝนฟ้ากระหน่ำเสียงฟ้าคำรามดูน่ากลัวน้ำตาฟ้าหลังมารอตัวรถหัวใจฉันจนชาฉันคนผิดหวังมีเคราะห์กรรมไร้วาสนาก็เลยไม่รักไม่ยอมพูดจาหลอกลวงให้ฉันต้องตรมฉันคนซื่อไม่เคยฝึกปรือในเรื่องความรักเพิ่งเคยได้รู้เพิ่งเคยได้ลองเพิ่งเคยรู้จักสุดท้ายต้องมาอกหักรู้จะดำยังไงเดี๋ยวลูกเดี๋ยวพี่ขึ้นบ้านแล้วฝนมาแล้วโอ้ยมีพายุอีกหรือเปล่าน้อวันนี้เอาเบาๆนะครับพระพิรุณพอชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเดี๋ยวต้องขึ้นไปทำแหนมหมูส่งลูกค้าอีกผัดข้าวให้เด็กๆละอากาศดีมากเลยเย็นสบายฝนกำลังมาที่บ้านสวนมูกี้ของเรานะคะwork at home ในช่วงนี้ทำแหนมหมูทำอะไรไปปลูกต้นไม้เย็บผ้าปิดปากปิดจมูกอะไรไปมีอะไรก็ทำไปพอให้มีรายได้เข้ามาบ้างค่าอาหารหมาค่าอาหารลิงโอ้ท่านี้ก็สุกแล้วก็เป็นลิงนี่เปรมเลยนะเมื่อวานนี้ได้ลูกกำลังเหลืองๆแก่เต็มที่อันนี้เริ่มแก่นะถ้าเราจะเอาลงมาวางไว้เฉยๆคือไม่ต้องบ่มถ่านหินนะบ่มถ่านหินมันไม่อร่อยมันก็กลิ่นอ่ะมันเป็นเคมีเนาะเอาอุตสาห์ปลูกแบบออร์แกนิกปล่อยเคมีจะมาบ่มถ่านหินมันก็เหมือนเดิมอันนี้น้ำดอกไม้นะคะไม่ค่อยดกนะปีนี้ถือว่าไม่ค่อยดกเดี๋ยวจะต้องบำรุงบำเรอใหม่เพราะเขาออกลูกหมดแล้วก็จะต้องเล็มตัดแต่งกิ่งแล้วก็เอาน้ำหมากชีวภาพเลยมาใส่โอ้อันนี้ก็ปีที่แล้วไม่เป็นสักลูกไม่ติดสักลูกเลยนะอันนี้มะม่วงไข่มะม่วงพื้นบ้านเนี่ยเดี๋ยวสุกนี่ก็ลิงก็เปรมอีกแล้วนี่เปรมปลีกแล้วคิดแต่ผลหมากรากไม้บ้านนี่คิดแต่ว่าอะไรสุกจะเอาไปให้ลิงคนไม่ค่อยได้กินอันนี้ก็จะมีกลิ่นหอมแบบฉุนรุนแรงเฉพาะตัวนะคะเอาไปทำข้าวเหนียวมะม่วงก็อร่อยดีนะขอให้สุกก่อนเป็นคำๆตะมุตะมิไปถือว่าดกใช้ได้แต่ก็ยังไม่ดกเท่าที่ควรต้องตัดแต่งกิ่งอันนี้เขียวเสวยนี่ยากพอแก่จัดแล้วเริ่มหวานเริ่มนี่แล้วแมลงวันทองอะไรมันช่องมาเจาะกระลงกระรอกกระแตมีนะคะแถวบ้านนี่มีกระรอกกระแตนะเช้าๆออกมาวิ่งกายกรรมแถวสายไฟฟ้านี่แล้วก็มีพวกข้างคงข้างคาวอะไรมาก็เผื่อแผ่สัตว์โลกไปบ้างโอเคขึ้นบ้านก่อนดีกว่าค่ะผัดข้าวให้เด็กๆเย็นแล้วจะไปหาอะไรกินขอให้มีวันอะไรวันนี้วันอังคารที่ดีกันทุกคนนะคะขอบคุณที่ติดตามบ้านสวนมูกี้แล้วก็เกษตรอินทรีย์กับมูกี้บ๊ายบาย